สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพชรกรุณพลโพลเมนน็อตวรฤทธิ์เรียกว่างานนี้กลายเป็นดราม่าสนั่นโซเชียลกันเลยทีเดียวครับเมื่อหนุ่มน็อตวรฤทธิ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงวัคซีนโควิดกรณีที่ไม่ยอมปล่อยให้ทางเอกชนซื้อวัคซีนเองซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็ทำเอาหนุ่มเพชรกรุณพลรีบเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับยาวเหยียดเป็นข้อๆจนทำให้หนุ่มน็อตนั้นรีบตอบกลับว่าเรื่องของมึงและหนุ่มเพชรก็ตอบกลับไปอีกว่าแต่เรื่องของมึงมันปลอมจนหนุ่มน็อตตอบกลับไปอีกว่าก็แล้วแต่มึงจะคิดนี่มันเรื่องของกูซึ่งต่อมาทำให้ชาวเน็ตในทวิตเตอร์ต่างพากันแชร์โพสต์ดังกล่าวกันเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งยังบอกด้วยว่าโอ้โหแล้วเห็นพี่เพชรไปตอบกลับอธิบายให้น็อตวรฤทธิ์สลิ่มตาบอดฟังแล้วแบบรักพี่เพชรขึ้นอีกหลายเท่าเลยทั้งที่ไม่จำเป็นเลยด้วยซ้ำแต่ด้วยความเป็นเพื่อนอะเป็นโกลและคบไปแล้วเพื่อนแบบนี้นี่พี่เพชรแบบโคตรใจเย็นฮือรำทั้งหนุ่มเพชรยังบอกเหตุผลชาวเน็ตที่เข้าไปคอมเมนต์โพสต์ของหนุ่มน็อต ด้วยว่าตอนที่พี่อกหักสติหลุดก็มีเขานี่แหละครับที่อยู่ข้างๆไม่ยอมไปไหนคอยดึงสติแล้วเวลาที่เขาเป๋ไปแบบนี้จะให้พี่นิ่งดูได้ทำไม่ได้หรอกครับอย่างน้อยทยอยให้ข้อมูลรับบ้างไม่รับบ้างก็ยังดีกว่าไม่ให้อะไรเขาเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ